สวัสดีค่ะจองอีสานฝรั่งแฟมิลี่ค่ะมื้อนี้สิมาเฮ็ดโปเปียเนาะค่ะเนาะเฮ็ดให้คุณหมอค่ะคุณหมอเพิ่นไปกินอยู่บ้านญาติแล้วเพิ่นติดใจเพิ่นเลยสั่งให้เฮ็ดให้เนาะค่ะเนาะแผ่นโปเปียค่ะ50แผ่นโปเปียก็สิมีหัวแครอทกะลำบ้านเฮาแหละแต่ว่ามันบ่มีกะลำแบบบ้านเฮาก็เลยใส่สปีดโค้นนะคะเนาะลักษณะคล้ายกันกับกะลำน่ะก็มีข้าวโพดก็มีวุ้นเส้นเพิ่นเฮ็ดโปเปียเก๋เด้อค่ะเด้อสิบ่มีกระเทียมสิบ่มีใส่หอมหัวใหญ่อย่างเดียวแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีเห็ดถั่วลั่นเตาเด้อค่ะเด้อถั่วลั่นเตาก็มีแครอทค่ะเพิ่นบ่กินเนื้อสัตว์เด้อค่ะเด้อแล้วก็บ่ให้ใส่กระเทียมเพราะฝรั่งเพิ่นบ่กินกระเทียมเนาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นคุณหมอเพิ่นบ่กินกระเทียมเพิ่นย้านนั่นคนไข้ได้กินกระเทียมเนาะค่ะเนาะเอ้าก็บ่ต้องใส่กระเทียมให้เพิ่นคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลค่ะอยากกินเนาะค่ะเนาะปีใหม่ก็เลยจัดให้เพิ่นหมอส่วนตัวย้ายนี่ล่ะค่ะหมอส่วนตัวของครอบครัวเนาะค่ะเนาะไปหาเพิ่นก็เลยว่าไปกินอยู่บ้านญาติคือเฮ็ดแซ่บแท้เพิ่นซั่นว่าผมอยากกินตัวฉันอยากกินพะนะว่าหมอผู้หญิงเนาะค่ะหมอผู้หญิงกับหมอผู้ชายสามีปัญญาเพิ่นก็แล้วก็พยาบาลผู้นึงพยาบาลนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านค่ะแต่ว่าวันเกิดวันจันทร์ก็ได้สิเฮ็ดให้นําได้ค่ะเนาะอันนี้ขั้นตอนเตรียมก่อนเด้อค่ะเด้อเตรียมก่อนเตรียมไว้หลายแล้วล่ะเตรียมไว้แล้วหลายอย่างแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่ายังแต่หัวแค่หลอดนี่ล่ะก็ได้มาฝานก่อนน่ะซอยหัวแค่หลอดไว้ของเตรียมของยังให้มันเรียบร้อยก่อนค่ะเพราะว่าเฮ็ดโปเปียนี่มันหลายขั้นตอนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันมีแต่ผักเพราะว่าเพิ่นบ่กินเนื้อสัตว์เนาะค่ะเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องใส่แต่ผักให้เพิ่นจับเต็มที่ถ้ามีเห็ดหูหนูคนบ้านเฮาก็สิใส่เห็ดหูหนูเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบ้านนี้เห็ดหูหนูแพงเด้อค่ะเด้อเห็ดหูหนูแพงแต่ว่าเฮาก็บ่รู้ว่าคุณหมอเพิ่นกินเห็ดกินเห็ดหูหนูเป็นบ่เฮาก็เลยใส่เห็ดแชมปิญองค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นเพิ่นก็สิบ่รู้เห็ดหูหนูเนาะค่ะเนาะเห็ดดำๆเพิ่นก็สิว่าเอ้าแม่นหยังสิว่าเห็ดหูหนูขาวก็มีคือกันน่ะค่ะแต่ว่ามันแพงค่ะอีกอย่างนึงคือเฮาบ่ได้ไปซื้อเนาะค่ะเนาะบ่ได้ไปร้านไทยค่ะเพราะว่าเห็ดหูหนูสิมีแต่อยู่ร้านไทยอย่างเดียวเลยร้านเอเชียเนาะค่ะเนาะอันนี้เฮาก็ใส่ดัดแปลงเอาเห็ดแชมปิญองมาใส่ให้เพิ่นค่ะสิได้เฮ็ด101พุ่นเด้แผ่นโปเปียมีอยู่2อันเนาะป้าบ่ลุงตุนิกอเลสเอาฝันไทยป้าปี้ไอ้โปเปียยะเอามันนั่นยุ่งยากเนาะมันบ่ได้ยินเล่าว่าข่อยถามเจ้าแล้วเจ้าก็บ่บอกข่อยเนาะเพราะว่าสิเฮ็ด100แผ่นเลยก็ได้เฮ็ดเบิดมือล่ะมื้อเนี้ยสิแล้วง่ายบ่บุคันได้เฮ็ดอันนี้มันใส่เวลาเด้พี่น้องจ๊ะใส่เวลาเป็นมือพุ่นเด้จ๊ะเอ็ดมันนกนิกเนี่ยเนี่ยเพื่อเตียนย้ายเป็นนางพืชเนาะค่ะเนาะไปซอยอย่างอยู่ข้างล่างอยู่พืชเหมือนเพื่อนได้ว่าเธอต้องการบ่นี่เพื่อนว่าเดี๋ยวเตรียมของก่อนนะค่ะเด้อบัดนี้มาผัดบัดนี้พี่น้องเพิ่นบ่ใส่กระเทียมเนาะค่ะเนาะก็ใส่หอมหัวใหญ่เอาผัดหอมหัวใหญ่ให้มันเหลืองของก็เตรียมไว้ทุกอย่างล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงก็มีของบ้านเฮาล่ะรสดีซอสฝอยเขียวน้ำตาลพริกไทย
ผัดหอมให้เหลืองเนาะค่ะเนาะฝรั่งนี่คนสิมักกินหอมหัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อมักกินหอมสวีเบิ่นบ่มักกระเทียมเด้อค่ะก็เลยบ่ใส่ค่ะเพิ่นบ่ใส่นี่ก็ใส่มันกระทะน้อยเนาะค่ะเนาะได้ผัด2เทื่อเพราะว่ามันลอยแผ่นเนาะค่ะเนาะลอยแผ่นค่ะการกระทะยังไงมันก็สนุกคนเอาเทียเดียวเลยเนาะอันนี้กระทะมันน้อยค่ะมีวอกน้อยๆกระทะแบบนี้เพิ่นบ่ได้เอิ้นกระทะเด้อพี่น้องเพิ่นเอิ้นวอกวอกมันน้อยค่ะจะออกตัวเว้ยไปทางย่านบ่พออยู่ลอยแผ่นพุ่นผัดอันหัวไข่หลอดให้มันหยุบก่อนเด้อพี่น้องเด้อจังใส่ผักแนวอื่นเพราะว่าเฮ็ดน้ำมันแห้งๆเนาะค่ะเนาะเอากับผัดหัวแครอทให้มันสุกก่อนเด้อค่ะบ่ได้ใส่พร้อมกันเด้อพอหัวแครอทนี่คันบ่สุกแม่นเฮาไปทอดเพิ่นอีกแข็งเด้อเพิ่นสิบ่แซ่บต้องผัดหัวแครอทให้มันเปื่อยๆอันที่ใดที่มันแข็งๆจังตัวลั่นเตานี่เฮาก็ผัดก่อนเนาะค่ะเนาะผัดให้สุกก่อนผัดให้น้ำเพิ่นออกก่อนเด้อค่ะจะเฝ้าใส่เครื่องปรุงถ้าใส่เครื่องปรุงเนี่ยวันนี้น้ำมันสิหลายค่ะน้ำผักซึ่งน้ำเครื่องปรุงมันออกใส่กันมันบีบออกเนาะบีบให้ผักมันออกมันก็สิน้ำหลายค่ะมันก็สิแฉะเขาต้องผัดให้น้ำผักเนี่ยออกก่อนค่ะเฮ็ดโปเปียอันไผก็เฮ็ดเป็นทุกคนเนาะค่ะเนาะอันแต่ว่ามันสูตรไผสูตรมันเด้อค่ะเด้อแต่ว่าสูตรของยายนี่ยายสิผัดให้น้ำมันแห้งก่อนค่ะน้ำผักให้แห้งก่อนจังใส่เครื่องปรุงน้ำก่นเนาะค่ะเนาะผัดให้ทุกอย่างมันแห้งเพราะว่าผักเฮาน้ําไปล้างบัดนี้มันสิเกิดน้ําเนาะค่ะเนาะเฮาก็ต้องผัดให้มันให้แห้งซะก่อนเพราะว่าโปเปียนี่แห้งเท่าใดยิ่งแห้งยิ่งดีเด้อค่ะเด้อยิ่งเฮาย้ําเฮาไปทอดนี่ยิ่งกรอบยิ่งแซ่บเอาก็สิผัดบีบน้ําผักออกก่อนค่ะจังสิใส่เครื่องปรุงกะหล่ํานี่ใส่ทีหลังเนาะค่ะเนาะกะหล่ํากับข้าวโพดนี่เปื่อยๆสุกแล้วเป็นข้าวเดียวเพิ่นก็เปื่อยค่ะกะหล่ําแต่ว่าหัวแครอทนี่ครับอันตัวลั่นเตานี่เพิ่นสิสุกยากค่ะผัดให้เพิ่นแห้งน้ําออกน้ําก็คักขึ้นน้ําเพิ่นก็สิแห้งเนาะค่ะเนาะแล้วหัวแครอทก็ได้ที่พอประมาณค่ะเอาก็ใส่กะหล่ํามันใส่กะหล่ําลงไปต้องเก็บเป็น2อันกระทะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากระทะมันน้อยค่ะคันเฮ็ดอันโปเปียนี่อยากได้กระทะใหญ่ๆยังสนุกคนพี่น้องกระทะน้อยนี่มันบ่สนุกคนบัดนี้ก็ใส่พริกไทยให้พี่น้องจ้ะพริกไทยก็ใส่พอประมาณเด้อค่ะใส่หลายเพิ่นก็เผ็ดเนาะค่ะเนาะก็ใส่เครื่องปรุงค่ะกะกาวความแซ่บไผมันเด้อค่ะเด้อแล้วก็น้ำตาลค่ะผู้ใดมักรสนัวรสแบบใดก็บ้านเฮาก็ออกนัวๆเนาะผงชูรสอันนี้บ่ใส่เด้อค่ะเด้อใส่แต่รสเดียวเพิ่นก็พอแล้วล่ะแล้วก็เสียดรสกลางๆก็บ่เค็มบ่นั่นออกหวานๆแหลมๆเล็กน้อยค่ะ
มันนี่ก็ใส่บุญเส้นค่ะกับข้าวโพดเนาะค่ะเนาะพัดบุญเส้นให้สุกบุญเส้นก็ใส่พอประมาณเด้อค่ะจะใส่หลายอันใส่หลายมันก็สิมีแต่บุญเส้นเนาะค่ะเนาะมันสิบ่แซ่บเฮาก็กล้าว่าเฮาสิใส่ซําใดเวลาเฮาไปทอดมันสิมีแต่บุญเส้นหลายมันก็บ่แซ่บค่ะมันสิบ่มีผักสุกแล้วบัดนี้พี่น้องเฮาก็ออกมาพักไว้เนาะค่ะเนาะลุกแล้วกระทะหนึ่งยังเหลืออีกกระทะหนึ่งแล้วพี่น้องนี่จ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวแล้วกระทะหนึ่งผัดต่อบัดนี้พี่น้องกระทะที่สองนี่กระทะแรกผัดเรียบร้อยแล้ว